ลับมาที่บ้านเราครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่ปทุมธานีเมื่อเด็กสาววัย15ปีรายหนึ่งครับพาแมวไปตัดไหมที่คลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งแต่ก็จะกลับครับถูกสัตวแพทย์อนาจารซึ่งน้องก็เอาเรื่องราวเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วครับเรื่องของเรื่องนี้นะครับน้าของเด็กสาววัย15ปีรายนี้ก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าให้หลานเนี่ยพาเอาแมวไปตัดไหมหน่อยหลังจากที่แมวไปทำหมันแต่ช่วงน้าช่วงที่น้าจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะครับหลานสาวก็กำลังอุ้มแมวใส่กรงแต่ปรากฏว่าถูกสัตวแพทย์ล้วงกางเกงไปทำอนาจารถึง2ครั้งครับหลานสาวก็ตกใจกลัวทำอะไรไม่ถูกหลังจากนั้นสัตวแพทย์คนนี้ยังมาขอเบอร์หลานสาวตามมาส่งที่รถด้วยแล้วช่วงกลับบ้านเนี่ยหลานสาวก็เล่าให้ฟังครับจากนั้นก็ไปแจ้งความทันทีทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่คลินิกย่านคลองหลวงปทุมธานีเจ้าของคลินิกก็อนุญาตให้เข้าไปด้านในนะครับแต่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหรือเสียงเจ้าของคลินิกบอกว่าเป็นญาติกับสัตวแพทย์คนนี้คนที่ถูกกล่าวหาเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณทุ่มเศษครับมีเด็กหญิงวัย15ปีมากับญาติเป็นผู้พิการ1คนนำแมวมา4ตัวมารักษาตัวที่ตัดไหมทำหมันเนี่ยก็พยายามที่จะอยู่ในร้านนะครับส่วนตัวเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของคลินิกยืนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วในห้องเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดนะแต่มีกระจกกั้นอยู่ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติตามที่เด็กสาวมีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดเจ้าของคลินิกยืนยันด้วยนะว่าสัตวแพทย์คนนี้ชอบฟังธรรมะรักสงบรักสัตว์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีจรรยาบรรณเปิดคลินิกรักษาสัตว์มาแล้วกว่า20ปีไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียแต่อย่างใดมั่นใจว่าสัตวแพทย์คนนี้ถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ใส่ร้ายครับซึ่งหลังจากที่ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่คลินิกปรากฏว่าคนที่ถูกกล่าวหาไม่อยู่แล้วนะเดินทางไปต่างจังหวัดครับทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเด็กสาวผู้เสียหายยืนยันบอกว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนแมวเสร็จถูกสัตวแพทย์คนนี้ทำอนาจารจริงพร้อมขอเบอร์เธอก็ตกใจสิฮะแล้วก็รีบยกแมวขึ้นรถกระบะทันทีแต่ปรากฏว่านายสัตวแพทย์คนนี้ยังตามมาส่งที่รถกระบะเลยเธอบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้โวยวายตั้งแต่แรกตกใจกลัวครับก็เลยรีบมากับน้าแล้วมาบอกแม่ก่อนที่จะไปแจ้งความครับตอนแรกก็คิดว่าจับพลาดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เอะแต่ครั้งที่สองเขาเปิดปุ๊บเขาจับเลยจับเสร็จคำพูดที่เขาออกมาคือมีเบอร์ไหมแล้วก็แบบช็อกนิ่งไม่กล้าส่งเสียงไม่มันพูดไม่ออกแล้วมันส่งไม่เสียงมันพูดไม่ออกแล้วค่ะก็เลยหยิบแมวออกมาเลยทำแบบนี้ได้ยังไงเขาก็ไปเล่าให้แม่ฟังด้วยนะจ๊ะครับเนี่ยฮะแล้วแม่ของเด็กหญิงวัย15ก็บอกว่าขอให้สัตวแพทย์รายนี้มาชี้แจงไม่ใช่หนีหายไปแบบนี้ซึ่งเมื่อวานตำรวจต้องไปคลินิกแล้วก็ไปตรวจบนชั้น2เปิดไฟอยู่แต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะใช่ครับใช่แล้วงานนี้แม่ของผู้เสียหายเนี่ยยืนยันด้วยนะครับว่าที่มาแจ้งความดำเนินคดีให้อีกฝ่ายเนี่ยเพราะว่าต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาวไม่ให้สัตวแพทย์คนนี้ไปทำกับเด็กคนอื่นอีกนะเขายืนยันบอกว่าเขาไม่ได้กลั่นแกล้งนะครับหรือว่าต้องการเงินตามที่เจ้าของคลินิกอ้างเพราะว่าเขามีรายได้เลี้ยงลูกได้อย่างสบายเขาไม่เอาลูกสาวเขาไปเปลืองตัวกับเรื่องแบบนี้แน่นอนนะครับเอาแม่หนูสู้หนูไม่ยอมหนูไม่เคยโดนแบบนี้อ่ะโอเคงั้นแม่จัดให้ไม่ยอมถึงพี่จะจบแค่ป.6มีร้านข้าวแกง 30-20 บาทแต่พี่มีปัญญาเลี้ยงลูกพี่ได้ไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องแบบนี้ให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตถูกไหมเสียหายเสียทั้งเวลาคนคนนึงเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องลุกขึ้นมาชี้หน้านายสัตวแพทย์คนนี้ว่ากระทำทำเราลูกฉันเนี่ยเสียหายคุณเสียหายอยู่แล้วเราก็เสียหายถ้าคุณไม่ผิดจริงคุณต้องออกมาตอบโต้ค่ะออกมาเลยออกมานั่งคุยกันเลยมันอะไรยังไงความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสภ.คลองหลวงตอนนี้สอบปากคำผู้ปกครองเด็กเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเชิญเด็กหญิงวัย15ปีเนี่ยมาสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพเพิ่มเติมนะครับแล้วจากนั้นก็จะออกหมายจับเรียกขออภัยครับออกหมายเรียกนะฮะสัตวแพทย์คนดังกล่าวมารับทราบข้อหาดังกล่าวต่อไปครับครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ